สนับสนุนโดยจิน Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าง At Heart Show ใครที่นอนไม่หลับต้องฟังให้ดีนะหลายคนพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ยังนอนไม่หลับตื่นมาอ้าวต้องไปทำงานแล้วยังไม่ได้นอนเลยนอนไปแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเองเหนื่อยเหลือเกินนะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะว่าทำอย่างไรดีถึงจะนอนหลับตอนนี้แอนอยู่กับแพทย์หญิงนิรัชดาทรัพย์อนันต์ค่ะแพทย์เฉพาะทางลมชักและการนอนหลับผิดปกติจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการนอนไม่หลับมันมีสาเหตุเฉพาะเจาะจงไหมที่ทำให้เรานอนไม่หลับมันมีสาเหตุและจริงๆก็คือมันต้องดูว่าเรานอนไม่หลับช่วงไหนถ้าหากว่าคุณหลับไปแล้วแต่คุณมีหลับๆตื่นๆนั่นคุณต้องไปดูเรื่องของคุณภาพด้วยมันก็อาจจะแปลว่าถึงแม้คุณได้ปริมาณแต่คุณภาพคุณไม่ได้นั่นก็คือมันก็แย่เหมือนกันการนอนหลับที่ดีเป็นยังไงนอนหลับที่ดีคือ1เข้านอนแล้วเนี่ยหัวถึงหมอนโอเคหลับได้ง่ายอันที่2หลับแล้วหลับเลยหลับแล้วแล้วก็คือไม่มีแบบสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยๆแล้วก็พอตื่นมาเนี่ยจะต้องรู้สึกสดชื่นแล้วก็กิจกรรมการทำงานอะไรแต่วันเนี่ยต้องมีคุณภาพแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะในหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถประเมินด้วยตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมีคนอื่นช่วยในการประเมินณขณะที่เรากำลังหลับอยู่แล้วปัจจัยมันเกี่ยวกับอายุไหมกับวัยหรือเพศไหมคุณหมอก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะทางอารมณ์แล้วก็สภาวะทางกายหรือมันมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ทางกายทางอารมณ์แต่มันเป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นทำให้การนอนของเราไม่ต่อเนื่องค่ะแล้วงั้นสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเองตอนนี้ณอยู่บ้านก่อนที่จะไปหาคุณหมอลองปรับตัวเองคุณหมอมีคำแนะนำไหมว่าเราทำอะไรได้บ้างแรกสุดเราต้องดูก่อนว่าลักษณะรูปแบบการนอนที่เรานอนไม่หลับเนี่ยแบบไหนสภาพแวดล้อมของเรามันเหมาะสมต่อการนอนแล้วหรือยังถ้าหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการนอนมีเสียงดังที่นอนไม่สบายนุ่มเกินไปแข็งเกินไปทำให้ไม่หลับได้เพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอุณหภูมิในห้องเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะตัดจากตัวเองให้พ้นจากสภาพแวดล้อมได้เวลาที่เราหลับนอกจากเราจะปรับสภาพห้องนอนให้มันเหมาะสมแล้วนะคะก็คือเราต้องปิดอายตนะทั้ง5ของเราเราจะใช้ผ้าปิดตาแล้วก็สภาพร่างกายของเรามันต้องผ่อนคลายแล้วก็ทีนี้พอเราหลับไปแล้วถ้าหากว่าเราต้องการจะหลับอย่างต่อเนื่องก็คือเราจะต้องก่อนที่จะหลับเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของสภาวะทางอารมณ์เราด้วยถ้าหากว่าสภาวะทางอารมณ์เราไม่คงที่เราหลับไม่ต่อเนื่องแน่นอนไม่คงที่นี่คือมีความเครียดใช่มีความเครียดวิตกกังวลมีภาวะจิตตกอะไรหลายๆอย่างอะค่ะมันก็เลยนอนไม่หลับใช่จะทำให้นอนไม่หลับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถามบุคคลรอบข้างว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างอื่นเช่นนอนกรนหรือเปล่านอนไปแล้วเนี่ยนอนพลิกตัวพลิกตัวมาบ่อยๆหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาทางกายอยู่นะแล้วปัญหาทางกายเหล่านี้แหละมันส่งผลกระทบทำให้เราไม่สามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องเราจึงเกิดการสะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นพักๆการสะดุ้งตื่นไม่ได้หมายถึงว่าเราตื่นขึ้นมาไม่ใช่มันหมายถึงว่าเราหลับแต่ว่าสมองเนี่ยมันจะมีระดับการตื่นคือขณะนี้คือหลับขณะนี้คือสมองตื่นขณะนี้คือเราตื่นเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงระหว่างการที่สมองหลับกับสมองตื่นอยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะก็คือหลายคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้หลับนะแต่ว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งช่วงบ่ายเอาละเริ่มละง่วงง่วงเพลียเพลียแสดงว่าจริงๆคือไม่สามารถจะเก็บพลังงานได้อย่างเพียงพอในช่วงนอนหลับตอนกลางคืนถ้าเราหลับเหมาะสมกับการนอนเราจะต้องมีระยะหลับตื่นสักพักหนึ่งเราจะมีหลับลึก อีกสักพักหนึ่งเราจะต้องมีฝันละมันก็จะต้องมีตื่นลึกฝันตื่นลึกฝันตื่นลึกฝันคืนนึงก็ประมาณ 3.5 ถึง 4.5 รอบหลายรอบวนไปวนมาใช่และแต่ละรอบมันก็จะใช้เวลาประมาณ90ถึง120นาทีค่ะแล้วก็ค่อยมาดูกันต่อว่าถ้ามันผิดปกติตรงไหนจะได้รักษาได้ถูกใช่ค่ะเคยยินแต่คนส่วนใหญ่เวลานอนไม่หลับก็จะกินยา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 อยู่อย่างนี้คุณหมอไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพอนอนไม่หลับเราต้องมาดูว่าจริงๆมันเป็นปัญหาทางกายของคุณมันเป็นปัญหาทางสภาวะทางอารมณ์ไหมหรือมันเป็นทั้งสองอย่างร่วมกันนี่คือเรื่องของการนอนนะอย่างน้อยเราก็เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าคุณภาพการนอนของเราถ้าไม่ดีก็ควรจะปรับสภาพแวดล้อมก่อนถ้าไม่ไหวไปปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้จะได้เข้าใจในสิ่งที่คุณหมออธิบายมาตั้งแต่ต้นที่ Facebook Fanpage ของรายการอย่าง @heartshow ส่วนวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ